สัปดาห์หน้าใครได้แบบกันครับถ้าดูจากการนับเวฟสังเกตดูดีนะว่าฝั่งนับขึ้นเนี่ยมันนับ5ครบไปละแล้วก็มีนับ0ูนย์มาใหม่นะครับนะส่วนฝั่งนับลงยังนับค้างไว้ที่เลข4นะครับยังไม่มีเลข5นะครับถ้าดูจากรูปองค์ประกอบแค่ตรงนี้นะครับต้องตอบว่าฝั่งลงยังคงได้เปรียบนะถ้าดูจากตรงนี้รวมๆนะครับฝั่งลงได้เปรียบเพราะว่าอะไรครับมันนับฝั่งลงค้างไว้เยอะกว่านะครับครานี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเปิดมาวันจันทร์หน้าครับ ao เป็นสีแดงนะ ao แดงนะ มีความเป็นไปได้สูงมากครับว่าจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อตรงนี้นะครับนะพูดง่ายคือเดี๋ยวจะมีทําโลต่ำลงจะเลขศูนย์ถ้าเอโอดำแดงนะแต่ถ้าเอโอไม่แดงถ้าเอโอไม่แดงแล้วราคาปิดทะลุไฮของเลขศูนย์ตรงนี้ขึ้นไปนะครับไฮเลขศูนย์อยู่ประมาณไหนครับทุกคนออมองยากจังนะครับไฮเลขศูนย์เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเลขนี้หรือเปล่านะเอาขอเป็นแถวบริเวณนี้แล้วกันนะครับขอเป็น1 0ึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองอันนี้ชัวร์กว่านะครับเพราะนี้เป็น 101, หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะผมขอ คือถ้าเกิดปิดเกิน1 0ึ่ขึ้นไปได้เนี่ยก็แสดงว่า,อารอบเนี้ไม่ใช่เดง้งรอบนี้ไม่ใช่เป็นการพักฐานแล้วเป็นการาจบในการพักตัวเวฟสแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นในฝั่งเวฟห้าในหลักของอ e ีเล็ยทเวฟต่อคําถามคือ ي, ถ้าสมมุติว่าอันนี้มันนับครบเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเนี่ยแล้วขึ้นเวฟห้าแสดงว่าเดี๋ยวมันจะมีนับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าอีกรอบหนึ่งในฝั่งสีเขียวตรงนี้นะครับอ่ะงั้นสรุปนะครับวิคหน้านานะอันดับแรกก่อนเลยนะคครรรรับับบดููจากปซเตงนนี้นะ ฝั่งลงยังคงได้เปรียบเพราะมีการนับเลขฝั่งลงค้างไว้เยอะกว่านะครับแต่ให้คุณรอ AO แดงก่อนถ้า AO โอแดงเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับรอบนี้มีโอกาสมากครับที่จะทำโลต่ําลงนะครับให้ทิกเกอร์อยู่ตรง AO แดงนี่นะถ้าไอโอไม่แดงนะครับแล้วเบรก1 0ึ่ก็แสดงว่าตอนนี้มันมีการนับฝั่งเขียวซ้อนกัน2องไซเคิลติดกัน0ูนย์หนึ่งสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าครับในการประเมินกรอบสถานการณ์ของวิกน้าใครจะเล่นช็อตรอ a อแดงก่อนนะครับ ทีเฟคครับผ่านมาแล้วหนึ่งสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับสัปดาห์ก่อนครับทีเฟคครับจบไปที่ภาพตรงแถวบริเวณนี้นะเราบอกทุกคนเอาไว้ว่าฝั่งลงยังคงได้เปรียบนะแต่ถ้าเกิดใครจะช็อตนะครับให้รอ AO นะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งรีบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่า AO ยังไม่แดงเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นสูงต่อไปได้นะครับเพราะว่าเนี่ยเอโอของเดิมมันจบสีฟ้าตัวนี้เอาไว้จําได้ไหมอ่าแล้วก็ มันก็ยังเป็นฟ้าต่อนะครับงั้นคุณไปเทเลอร์ทาร่าช็อตเนี่ยคุณอาจจะโดนขาดทุนได้เพราะว่าราคาเนี่ยดันปิดสูงกว่า high ที่แล้วอีกนะครับน่ะเผลอๆโดนซ็อปลอดไปเลยนะครับใครไปเทเลอร์ทาร่าช็อตนะครับตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดสมมติเรารอเอโอแดงตอนทีน่ผมบอกนะครับนี่นี่นี่เอโอมาแดงตรงนี้ครับทุกคนครับพอเอโอมาแดงตรงนี้ปุ๊บนะครับนะ่ะคุณได้ช็อตตรงนี้นะครับนะ่ะพอช็อตตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับก็ใช้ไฮเดิมเป็นแนวซ็อปลอดเนาะ ก็ราคาอาจจะมีเบี่ยงขึ้นรบะบานะครับแต่มันไม่ผ่านไฮเดิมหรอกนะสุดท้ายก็คุณก็มากอบโกยตรงนี้ไปนะครับจากบริเวณที่1 0 0่ะนะครับก็ลงมาที่997ก็ได้ประมาณสัก6.7จุดนะครับบริเวณนี้อ่ะก็น่าจะยิ้มย้ํกันไปเกิน5จุดแน่นอนนะครับสำหรับในคนที่จะเล่นช็อตแล้วเรา AO เป็นสีแดงนะครับคราวนี้นะครับนะ้าอาแหละ ในสัปดาห์ที่ถึงตรงนี้ครับสัปดาห์ที่16-20นะครับการนับเวฟเป็นยังไงนะครับสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้มีการนับไซเคิลฝั่งขึ้นเนี่ย0 1 2 3 4 5นะครับแล้วก็นับ0 1 2 3 4 5เนี่ยรอบใหม่เห็นั้ย0 1 2รอบใหม่ลวนะครับขณะเดียวกันฝั่งลงก็นับอยู่เหมือนกันนะครับการนับซ้อนแบบนี้นะครับนะสัปดาห์หน้ามองอยังไงฝั่งไหนได้เปรียบฝั่งขึ้นได้เปรียบหรือว่าฝั่งลงได้เปรียบนะครับจุดตรงไหนเป็นจุดพลิกผันหน้าที่จะเป็นจุดชนะหรือจจุดดตัดสินใ ที่ในรูปทรงนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับนะดูตรงไหนทิกเกอร์อยู่ตรงไหนนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับรวมทั้งอาร์ไซโอโซด้วยและนิตีความว่าอย่างไงดีนะครับใครสนใจนะครับอยากจะฟังแผนนะครับของตัวคลื่นนะครับในการนับเวฟในฝั่งของ TF e ฟกก็สามารถเปิดพอร์ตเข้ามาใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้ฟรีนะครับย้ำนะครับว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแตงสิ้นนะครับแล้วก็ ฟังแผนได้ฟรีทุกๆสัปดาห์ได้เลยนะครับว่ามุมมองทีเฟกเนี่ยเป็นยังไงฝั่งไหนได้เปลือบประกันนะครับแล้วก็จุดไหนที่ห้ามหลุดห้ามผ่านอะไรประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยเช่นมองลงนะครับแนวไหนห้ามหลุดมองขึ้นแนวไหนห้ามทะลุผ่านอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่ะก็ฟังเทปนี้จบครับแล้วก็เปิดพอร์ตได้เลยนะเพื่อใช้งานอินดิเคเ,เตอร์ตัวนี้ได้เลยครับสวัสดีครับกําลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคน อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อใช เพียงแค่สแกน q ค c o d โคตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า worldwideopenaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ